ูตรลับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะมีสูตรลับอยู่หลายประการเลยที่ซ่อนอยู่ในตนเองแล้วก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจมันรับรู้คุณสมบัติที่ตัวเองมีแล้วก็นำมาใช้โดยไม่รู้ตัวอาจารย์จะจำแนกเป็นข้อให้ดังนี้นะข้อแรกโดยธรรมชาติของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ไม่ชอบตามใครทำอะไรชอบทำเป็นคนแรกทำเป็นที่หนึ่งแล้วสักพักหนึ่งนะทำอะไรก็จะมีคนมาลอกเรียนมีคนอยากทำตามในบรรดาคนที่สร้างกระแสนำกระแสเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์จะมีเยอะเพื่อให้คนอื่นเข้ามาตามไงอันนี้หมายรวมถึงการที่สร้างแบรนด์ของตัวเองถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาเรียกว่าถางหญ้าถางพงเข้าไปเพื่อสร้างทางเดินเป็นคนแรกๆสุดลับเกิดวันอาทิตย์นะเขาเนี่ยจะมีความกล้าแล้วก็ความปรารถนาในใจเป็นทุนเดิมที่อยากจะทำนู่นทำนี่ให้มันสำเร็จมากที่สุดแล้วก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยทำเล็กๆไม่ได้ต้องทำใหญ่เลยมันชินไงชินกับการทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่เราไม่นับว่าทำแบบนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วจนเกิดความเคยชินแล้วนะเป็นผู้นำคนเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นอยากจะทำตามลุกขึ้นมามีพลังมักจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการที่จะทำสิ่งสำคัญบางทีก็สำคัญระดับครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศแล้วก็ระดับโลกคนเกิดวันอาทิตย์นะสูตรลับของเขาเลยอีกข้อหนึ่งนะมันจะมาพร้อมความสามารถในการเป็นผู้นำก็คือมีความสามารถในการควบคุมคนเกินจากการควบคุมคนนะคือความสามารถในการเร่งเร้าปฏิกิริยาให้คนทำอะไรแบบเร็วๆคนเกิดวันอาทิตย์นี่หนึ่งชอบเอาแต่ใจตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องได้สองต้องได้แบบเร็วๆต้องทำสำเร็จเร็วๆด้วยนะห้ามช้าสามต้องทำให้ดีที่สุดด้วยนะต้องเป็นเลิศที่สุดต้องชนะคนอื่นด้วยนะถ้าจะซื้อของต้องซื้อของที่แพงที่สุดที่ดีที่สุดที่ชนะการประกวดอะไรทำนองเนี้ยรวมถึงจะเลือกคู่ครองต้องเลือกคนที่โดดเด่นที่สุดจะได้สมบารมีตัวเองทำนองเนี้ยอะไรที่ไม่ดีที่สุดนี่ไม่เอาเลยทำนองเนี้ยเราอาจจะเคยเห็นใครบางคนหลายๆคนที่เดินเข้าไปในร้านค้าในร้านอาหารแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลยบางทีไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าแต่รู้แต่ว่าความปรารถนาลึกๆในใจของเราจะต้องเอาของที่เป็นเลิศที่สุดนั่นคือลักษณะของสูตรลับเกิดวันอาทิตย์ซึ่งบางทีเขาทำโดยไม่รู้ตัวนะแต่มันกลายเป็นสูตรลับเพราะอะไรรู้ป่ะสุดท้ายปลายทางของที่เขามีอยู่กับตัวคนที่เขามีอยู่กับตัวจะเป็นของที่ดีที่สุดโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปพยายามฝืนไงบางคนเนี่ยนะพยายามทำอะไรให้มันดีที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ธรรมชาติของตัวเองที่กล้าทุ่มเทหรือว่าสายตาแหลมคมพอที่จะไปมองเห็นว่าอะไรที่มันดีที่สุดเป็นเลิศที่สุดถ้าจะพูดแบบง่ายๆนะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขามีสูตรลับคือเขาตาถึงไงตาถึงที่จะคัดเลือกคน
ตาถึงที่จะคัดเลือกของตาถึงที่จะลงทุนในธุรกิจกิจการที่มันจะแจ้งเกิดแล้วก็เป็นเลิศในวงการเราจะเห็นคนที่คว้าโอกาสที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าทำไมคนคนนี้โชคดีอยู่เสมอที่จริงไม่ได้โชคดีนะคนวันอาทิตย์ที่มักจะคว้าโอกาสดีๆได้เพราะเขาจ้องมองตลอดเวลาที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดบางทีอ่ะถ้าเกิดวันอาทิตย์มีความรู้ไปในแขนงใดอ่ะเขาจะเป็นคนที่เป็นคนที่อยู่ระดับต้นๆในแขนงนั้นในวงการนั้นๆเพราะว่าเปรียบเทียบกับเขาเข้าไปอยู่ในสนามประลองหรือการแข่งขันในวงการที่เขาอยู่แล้วเขาก็จะรู้สึกเยอะที่สุดที่จะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้รู้สึกเยอะที่สุดที่จะต้องชนะให้ได้จะพูดถึงชนะนี่นะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็มีความคิดลึกๆอยู่ในใจบางคนก็ถึงขนาดบอกตัวเองทุกวันหรือบางคนก็อยู่ในจิตใต้สำนึกคือเกิดมาเพื่อชนะเท่านั้นนั้นเขาจึงชอบการท้าทายเกินจากความท้าทายก็คือการแข่งขันเช้ามานี่ก็แข่งกับตัวเองทุกวันแข่งกับคู่แข่งทุกวันแข่งกับบุคคลสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเพราะว่าจะต้องแบบควยคว้าหาความสำเร็จที่มันสูงสุดอยู่เสมอไม่ยอมที่จะตกลงมานั่นคือลักษณะของการที่มีสูตรลับในใจคือต้องการความเป็นเลิศอยู่เสมอทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจอดไม่ได้อยู่แล้วเป็นลูกน้องใครก็เป็นได้ไม่นานก็จะต้องไปทำอะไรของตัวเองที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดถึงเป็นลูกน้องก็ต้องเป็นลูกน้องชั้นเลิศที่สุดเนี่ยเป็นธรรมชาติเกิดวันอาทิตย์ดังนั้นวันหนึ่งของเกิดวันอาทิตย์ถ้ามาได้พบเจออาจารย์นะอาจารย์จะลงพลังพิธีกรรมที่เรียกว่าพิธีกรรมลงทองมหามงคล108ประการอาจารย์เรียกสั้นๆว่าทอง108เมื่อลงไปให้คนเกิดวันอาทิตย์นะอันดับแรกจะมีพลังมหาเสน่ห์เพื่อชักจูงใจเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเปิดใจคนให้คนเขาหลงรักพอคนหลงรักเสร็จอยากได้อะไรก็ไม่ยากแล้วนะอาจารย์พูดคำหนึ่งนะถ้าได้ใจคนแล้วนะอยากได้อะไรก็ได้หมดเลยไม่ยากหรอกให้ท่องให้จำเอาไว้เลยว่าเราต้องมีเสน่ห์ก่อนข้อ2อาจารย์ใช้พลังเมตตาบารมีไปด้วยเมตตาใช้กับคนที่สูงกว่าเราลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเขารักเขาเมตตาเราเขาอุดหนุนเขาสนับสนุนเขาโปรโมทเราบารมีใช้กับคนที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือระดับล่างกว่าเราในการควบคุมเขาให้เขาอยู่ในคำสั่งเราเพราะคนเกิดวันที่ต้องใช้เยอะแล้วก็มหาโภคทรัพย์คือโชคลาภเงินทองให้ไหลมาเทมาในทุกๆทางนี่คือทองมหามงคล108ซึ่งพวกเรารอคอยจะถึงวันที่เข้ามารับพลังนี้กับอาจารย์เมื่อได้พบเจอกันจะเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลอาจารย์รอคอยที่จะให้พลังกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เพื่อความเป็นเลิศเพื่อความสมบูรณ์แบบที่ยังขาดเหลือทองมหามงคล108จะเป็นสิ่งที่เติมเต็มชีวิตเราได้ขอให้ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่ขอให้ได้รับพลังที่จะเสริมบุญเสริมบารมีแล้วก็เสริมจิตอำนาจและทำให้สูตรลับที่เรามีนั้นนะเป็นสูตรลับที่เป็นเลิศดังใจปรารถนาที่ใฝ่คว้าความเป็นหนึ่งตลอดเวลาวันนั้นจะมาถึงในเร็ววันนี้ก็ขอให้เราได้มีโอกาสพบเจอกันที่มหามนตาเทวาลัยอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามคนเกิดวันอาทิตย์นะรอคอยที่จะได้พบกันแล้ววันนั้นจะมาถึง